ั้งแต่ที่แม่เดินตามรอยยายเข้าไปอบรมหลักสูตรของ NEA ภาพที่ทั้งคู่มานั่งคิดนั่งปรึกษากันเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆก็มีให้เห็นจนชินตาแบบเนี้ยผมต้องขอเข้าไปมีส่วนร่วมซะหน่อยแล้วพ่อแพ็คมาอย่างดีเลยก็ใช่เนี่ยสวยก็อยากมีส่วนร่วมขอนั่งแทรกหน่อยครับคุณแม่เอมาแล้วก็ดีมาช่วยตัดสินหน่อยว่าของใครเนี่ยจะส่งออกได้น่าสนใจกว่ากันนี่เอฟังของแม่เนี่ยนะอันนี้เป็นสครับขัดผิวน้ำมันมะพร้าวเนี่ยนะนอกจากมันจะบำรุงผิวด้วยน้ำมันมะพร้าวแล้วเนี่ยมันยังสามารถขัดเซลล์ผิวที่แบบคลายไปด้วยนะลูกนี่ของยายเนี่ยนะเป็นน้ำมันหอมระเหยผสมน้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันยูคาลิปตัสและกลิ่นมิ้นด้วยแก้วิงเวียนหัวนะเอามาสูดดมก็ชื่นใจเอามาทาขมับโอ้โหหายปวดหัวเลยลูกนี่แม่จะบอกของแม่เนี่ยนะมันยังมีสครับบีดเนี่ยที่ทำจากกะลามะพร้าวด้วยเห็นไหมลูกเห็นไหมแต่ผิวหนูจะสวยเลยเอ๊ของยายเนี่ยนะดีที่สุดแล้วพกพาง่ายติดตัวง่ายเวลาเป็นลมเวียนหัวหรือแก้คัดจมูกก็หายลูกดีมากที่สุดเลยเอ๊ดูดิขนาดดูขนาดเอ๊ดูของยายดีกว่าของยายดีที่สุดของแม่เชื่อยายเชื่อแม่เชื่อยายเชื่อแม่หยุดก่อนครับหยุดก่อนอ่ะนี่ผมว่าต้องแบบนี้ดีกว่านี่เลยครับให้แม่กับยายสมัครเข้าโครงการนี้ดีกว่าครับกับโครงการต้นกล้าทูโกที่ดึงสุดยอดกูรูการค้าระหว่างประเทศมาติวเข้มเดินหน้าหาตลาดใหม่ในยุค New Normal ให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศและวิธีสร้างแบรนด์จัดทำแผนธุรกิจแถมมีการประกวดแผนธุรกิจสร้างสรรค์และประกวดบรรจุภัณฑ์สร้างสรรค์ด้วยนะครับให้กูรูผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำแม่กับยายเองเลยดีกว่าเด็กสมัยนี้ไม่ได้ทันเทคโนโลยีอะไรเลยนะแม่เนอะเฮ้ยตอนนี้ก็ใกล้เวลาละเดี๋ยวแม่จะไปถามกูรูเองดีกว่ายายกับแม่แกเข้าอบรมโครงการต้นกล้าทูโกออนไลน์มาตั้งนานแล้วแนะนำช้าไปนะจ๊ะหลานรักดมดมดมตกเทรนด์แล้วเนี่ยเห็นไหมหอมไหมหอมไหมของยายหอมครับจากครอบครัวชาวสวนมะพร้าวตอนนี้ครอบครัวผมขยับเข้าใกล้ครอบครัวนักส่งออกเข้าไปทุกทีเห็นทีว่าผู้ชายคนเดียวของบ้านอย่างผมก็คงจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้ว